ขอให้ทุกท่านนั่งหลังตรงค่ะหลับตาหายใจลึกๆนะคะพวกเราก็รู้กันแล้วนะคะอาจารย์ไม่ต้องย้ำอีกเหมือนกับเมื่อเช้าละคุณก็รู้ว่าตาใจเนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นแหละอยู่ตรงบริเวณเบ้าตาหรือตรงบินดี้จุดแดงอะไรตรงนั้นแหละบริเวณนั้นนะคะเป็นที่ตั้งของสติหรือตัวใจหน้าที่ของคุณก็คือปักฐานเอาสติปักฐานอ่ะขอให้ทุกท่านนวดขมับค่ะเรามาทำฐานของสติที่มันแน่นเพื่อคุณเนี่ยจะได้ปักง่ายๆนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาใจนะคะปักลงไปเลยแล้วก็เอี้ยวมองดูซิเพื่อนที่แสนดีที่ว่างๆอยู่กับเราไหมของบางท่านนี่ก็อยู่แล้วนะคะมันเห็นเลยอ่ะเห็นชัดเลยอ่ะเอี้ยวมองบ่อยๆมันไม่ได้หายไปไหนเลยในขณะเดียวกันคุณก็ยังคงเห็นความรู้สึกพึ่มๆปักลงไปเพื่อที่จะทำให้สภาวะของความว่างมันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอยู่ให้ติดบ้านอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่ตัดเจอรี่เหมือนกับตัดสายสะดือตัดแล้วก็รีบกลับบ้านแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างผู้ดูคือตาใจกับสิ่งที่ถูกดูถูกมองถูกเห็นตรงนี้แหละคือสภาวะไข่ดาวคุณกำลังเห็นความเจ็บจากการตบๆตีๆที่มันเปลี่ยนแปลงจากมากไปหาน้อยดูอาการตุ๊บ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 เห
มองผ่านความว่างนะคะต้องเห็นความว่างให้มันชัดเจนเลยชัดเจนแล้วก็รู้จักมันอย่างดีสภาวะนี้แหละตราบใดที่อยู่กับคุณคุณจะรู้สึกปลอดภัยแต่ไม่ได้หมายความว่าสภาวะที่ว่างๆนิ่งๆ นี้จะสามารถอยู่กับคุณได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมง7วันไม่ใช่สภาวะนี้จะถูกท้าทายจะถูกบดบังไปเพราะเจอรี่นี่คือสาเหตุที่เราต้องมาฝึกเอาสติปักที่ฐานเพื่อที่จะเข้าสู่ฐานที่3ที่เราจะจับเจอรี่ได้ทีละตัวโดยการฝึกฐาน1 2ให้มันมีทักษะที่ดีคือปักสามารถมีสติปักอยู่กับฐานเนี่ยได้ง่ายไม่หลุดบ่อยๆดูความรู้สึกนะคะแผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นเสื้อผ้าแตะเนื้อต้องตัวเนี่ยมองบ่อยๆแล้วก็ให้ตระหนักรู้ว่าสิ่งเหล่านี้คือศาลาพักใจเนี่ยนั่งบนรถยนต์รถเมล์รถไฟฟ้ารถใต้ดินเครื่องบินรถไฟเนี่ยไม่รู้จะคิดอะไรทำอะไรแล้วก็อยู่กับฐานของสติอยู่กับบ้านของใจเนี่ยแล้วข้างในก็นิ่งๆอย่างนั้นเราก็จะมีความอดทนสูงขึ้นไม่จำเป็นจะต้องเอาไอ้เจ้าตัวนั้นมาเคลียร์หาอะไรต่ออะไรตลอดเวลาแค่นี้เนี่ยเราก็เป็นสุขได้ละสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีต่อไปนะคะขอให้ทุกท่านเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าทำช้าๆแล้วก็พยายามเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดเนี่ยไอ้เก็บรายละเอียดตรงนี้เนี่ยคือการรับสติให้คมชัดเราฟังประโยคนี้บ่อยมากเลยเอาโยมรับสติให้คมชัดนะสติที่คมชัดเนี่ยเหมือนกับใบมีดที่มันคมจะได้เอาไปตัดกิเลสภาษาพวกนี้นะคะเราฟังจนเฝื่อแต่เราไม่เข้าใจหรอกคุณอาจารย์เพิ่งจะมาเข้าใจเนี่ยนะคะตอนที่ตัวเองเนี่ยปฏิบัติสอนอาจารย์ก็เลยจะเอามาย่อยให้พวกเราเข้าใจได้ง่ายๆนะคะรับสติให้คมชัดสติถ้าตามการเปรียบเทียบของอาจารย์ก็คือตาใจก็คือรับตาใจให้คมชัดรับยังไงให้คมชัดโดยการเก็บรายละเอียดให้มากที่สุดเก็บรายละเอียดของลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเคลื่อนช้าช้าเคลื่อนช้าช้านะคะแล้วก็เก็บรายละเอียดในขณะที่เรากำลังเคลื่อนอะไรนิดๆหน่อยๆตรงไหนเนี่ยเราเห็นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกาย
ถ้าคุณทำเร็วนะคะคุณจะไม่เห็นนะแต่ถ้าคุณทำช้าคุณจะเห็นตรงนี้แหละคือการนวดสมาธิเนี่ยเข้ามาในส่วนนี้หมอนวดของเรานะคะหมอนวดสมาธิยิ่งเขาสามารถนวดให้เราเนี่ยได้ช้าๆบีบกดคุณก็จะสามารถตามฐานของสติที่หมอนวดกำลังทำให้เราตามได้อย่างง่ายดายตรงนั้นเนี่ยคือสติปักฐานละคุณกำลังทำสมาธิในขณะที่รับการนวดก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะคะกินก้อนเดียวได้นกสองตัวทั้งหมอนวดทั้งผู้นวดผู้ถูกนวดสามารถทำสมาธิไม่รีบร้อนตรงนี้คือการรับสติให้คมชัดในขณะที่คุณกำลังนวดไม่ใช่กำลังลูบคุณก็ยังคงเห็นสภาวะของความว่างได้อย่างชัดเจนอย่าออกจากบ้านไปกับเจอรี่นะอยู่ให้ติดบ้านตัดสายสะดือกลับบ้านทันทีไอ้การตัดสายสะดือจากเจอรี่แล้วก็กลับบ้านทันทีตรงนี้เป็นความสามารถของผู้ปฏิบัติสติปักฐานเท่านั้นนะคนเดินถนนทั่วไปนี่เขาจะไม่รู้เลยเขาจะไม่ชอบให้หัวเนี่ยมันว่างเกินไปเพราะเขาชินอยู่กับเจ้าเจอรี่ฉะนั้นเขาจะกลัวมากเลยเรื่องหัวว่างๆไม่มีอะไรฝรั่งยิ่งกลัวเลยเพราะเขาไม่รู้จักฐานของสติหรือบ้านของใจตรงนี้สำคัญมากคุณต้องเข้าใจแต่พอสำหรับคุณเนี่ยที่รู้อะที่จริงนะมันเป็นเรื่องง่ายมากติดพื้นติดดินเป็นเรื่องซิมเพิลมากๆเลยเนี่ยการอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอ่ะที่จริงอ่ะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคะมีความรู้ในส่วนนี้เนี่ยอยู่แล้วแต่เขาไม่ได้เห็นความสำคัญเขาก็เลยมองข้ามเขาไม่รู้ว่านี่คืออริยสัจนี่คือศาลาพักใจที่จะทำให้เขานะคะสามารถพ้นจากภัยของเจ้าความคิดหรือเจอรี่ของตัวเองได้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาก็มองข้ามไม่ได้ให้ความสนใจแล้วพอบอกให้ดูลมหายใจเขาก็ยิ่งไม่เข้าใจทำไมต้องให้ดูเนี่ยฉะนั้นใครที่อยากจะเรียนรู้นะคะอาจารย์เนี่ยถึงต้องสอนอย่างเป็นระบบจะต้องมีการวางพื้นฐานจากอาจารย์เนี่ยมาตั้งแต่ต้นไปเรื่อยๆคุณจึงจะเข้าใจได้อย่างชัดเจนไม่ใช่มาเข้าใจอย่างฉาบฉวย
หมายของเราคือต้องการที่จะพึ่งนิพพานให้ได้ในชีวิตประจำวันนวดให้ช้าลงแล้วก็เก็บรายละเอียดให้มากที่สุดโอเคนะคะแล้วก็นั่งเฉยๆแล้วก็ดูอาการหึ่มๆที่มันละเอียดในอุ้งมือต้นแขนข้อมือต้นขาความว่างก็ยังเห็นอยู่ใครที่เห็นความว่างขณะนี้นะคะชัดเจนใสแจ๋วเลยตอบดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็น Thank you very good ความว่างตรงนี้ไม่เคยหายไปไหนเพราะนี่คือธรรมชาติของธาตุรู้วิญญาณขันธ์ของคุณเพียงแต่ว่ามันถูกบดบังด้วยเจอรี่หรือความคิดของเราเท่านั้นเองพอเราเอาสติมาปักที่ฐานเจอรี่พวกนั้นก็คลายตัวหายไปความว่างก็เลยชัดเจนอีกครั้งหนึ่งให้กับตาใจของเราคุณก็อยู่กับความว่างนี่แหละเดี๋ยวเราเอาอีกท่านึงหนักๆ ก่อนอ่ะกำหมัดนะคะแล้วก็ทุบต้นขาในขณะที่ทุบนะคุณเห็นความว่างชัดเจนนะคะแล้วท่านี้เนี่ยทำความเข้าใจประโยคนี้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคุณเห็นสภาวะของการรู้สึกตัวทั่วพร้อมไหมคะเห็นชัดนะถ้าใครเห็นชัดตอบว่าเห็นชัดหนึ่งสองสามเห็นชัด Thank you นี่แหละรู้สึกตัวทั่วพร้อมคุณมีสภาวะรองรับที่มันชัดเจนใสแจ๋วเลยส่วนมากเราพูดตามหางเสียงโดยที่ไม่มีสภาวะทีนี้คุณก็รู้ละขณะที่หมอนวดนะคะกำลังกดคุณบีบคุณทุบคุณคุณก็สามารถที่จะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเนี่ยนวดสมาธิเนี่ยสุดยอดเลยของนวัตกรรมทางจิตวิญญาณหมัดขวาทุบหัวไหล่ซ้ายแล้วก็ไล่ลงมาหมัดซ้ายทุบหัวไหล่ขวาแล้วก็ไล่ลงมาแถมที่ต้นขาอีกหน่อยโอเคทีนี้ดูค่ะแล้วสังเกตนะเราทุบแล้วอ่ะใช่มันเจ็บมันมีความรู้สึกพึ่มๆแต่คุณเห็นไหมว่าเพียงแค่การมองอย่างมีสติปักอยู่กับฐานในตัวมันเองเนี่ยมันสุขแค่ไหนแค่ทำอย่างนี้ดูให้ชัดเจนเลยมันสุขในตัวมันเองละมรรคกับผลกลายเป็นเรื่องเดียวกันละ
ังตามดูนะคะอาการหึ่มก็เห็นสภาวะของความว่างนิพพานชัดเจนใสแจ๋วเลยเห็นไหมคุณเห็นนะคะมันไม่ยากเลยอะไอ้ไม่ยากตรงนี้มันเป็นผลจากการเรียนรู้และปฏิบัติอย่างเป็นระบบเนี่ยโดยใช้หลักสูตรเนี่ยของสติปัฏฐานทางสายเอกทางสายตรงที่จะพาพุทธสาวกไปนิพพานแล้วมันก็ใช่มันจริงเช่นนั้นเลยทีนี้พวกเราก็ดูสภาวะของผลเนี่ยมรรคกับผลเนี่ยกลายเป็นเรื่องเดียวกันมันเมิร์จเป็นเรื่องเดียวกันทีนี้เนี่ยเรากำลังตบตีทุกลูกแต่ในขณะที่เราทำเนี่ยมันเป็นสุขในตัวมันเองในขณะที่คุณทำคุณก็ยังคงเห็นความว่างเห็นไหมความว่างก็ชัดเจนในขณะที่คุณกำลังเนี่ยทุบลูกมรรคกับผลกลายเป็นเรื่องเดียวกันมรรคผลอันนี้พาคุณไปไหนพาคุณไปนิพพานและนี่คือนิพพานเมื่อมีมรรคมีผลก็มีนิพพานเนี่ยตรงนี้อะเรามีครบละมรรคผลนิพพานผลเนี่ยที่จริงคือความว่างคือความเงียบนะนิ่งทีนี้ถ้าไม่มีปัญญาหัวหอกจากครูบาอาจารย์ที่มาขีดเส้นใต้กากบาทให้คุณรู้ว่าศูนย์ยังเนี่ยข้างในอ่ะว่างๆตรงนี้เนี่ยคือนิพพานคุณก็ไม่กล้าคิดคุณก็ไม่กล้าฟันธงให้กับตัวเองว่านี่คือนิพพานที่เรากำลังชิมลองแล้วคุณไม่กล้าคิดคุณก็ได้แต่มรรคกับผลแต่ไม่มีนิพพานนิพพานคือส่วนของปัญญาหัวหอกที่ครูบาอาจารย์ที่รู้จริงแล้วให้เราจึงจะรู้ตามได้มันก็เป็นการย่นระยะเวลาของการค้นหาเพราะถ้าคุณเนี่ยอยู่กับความสงบนิ่งเงียบโดยไม่รู้ว่านี่คือนิพพานแล้วคุณก็ยังคงพยายามจะหาอยู่ว่าแล้วนิพพานล่ะอยู่ไหนแล้วนิพพานล่ะเป็นยังไงแล้วยิ่งคุณอยู่กับความเงียบความนิ่งตรงนี้ว่างตรงนี้แล้วยิ่งลึกลงไปเรื่อยนะคะจนถึงระดับเขาเรียกอัปปนาสมาธิดิ่งลึกตรงนั้นน่ะคุณก็จะติดความสงบล่ะ
คุณอยากจะนั่งอย่างเงี้ยนานๆไม่อยากออกจากสมาธิไม่อยากคุยกับใครไม่อยากเจอหน้าใครแล้วพอคุณต้องคุยต้องเจอหน้าต้องมีปฏิกอะไรอ่ะกิริยามี interaction เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครคุณก็จะเบื่อคุณจะไม่ปลื้มคุณอยากจะหนีหามุมสงบอยู่เรื่อยซึ่งไม่สามารถที่จะหามุมสงบอย่างนั้นได้ตลอดเวลาคุณก็จะกลายเป็นคนที่อยากจะปลีกวิเวกตลอดเวลาอยากจะหลีกหนีสังคมตลอดเวลาแต่คุณอาจจะมีครอบครัวแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ยากตรงนี้เนี่ยก็คือกลุ่มที่ติดในสภาวะของความสงบโดยไม่รู้ว่านี่คือนิพพานแล้วซึ่งต่างจากคนที่รู้ว่านี่คือนิพพานที่เราเข้ามาชิมลองแล้วพอถึงนิพพานที่มาชิมลองแล้วไอ้การปฏิบัติการเรียนรู้มันจบที่ตรงนี้ได้มันจบไม่ต้องรู้อะไรอีกแล้วพ้นนิพพานแล้วจะไปรู้อะไรอีกอะอยู่ความว่างนี่แหละก็อยู่กับมันเฉยๆแล้วไม่จำเป็นต้องนั่งนานไม่จำเป็นแค่รู้ว่าโอเคคุณจะนั่งนานเนี่ยก็ได้แต่นั่งนานตรงนั้นอะคุณก็นานแบบรู้ไม่ใช่นานแบบดิ่งลึกเนี่ยลงไปคุณก็รับผัสสะไม่ว่าจะเป็นเสียงกลิ่นรสสัมผัสยังเป็นผัสสะบริสุทธิ์นะคะแล้วคุณก็จะสื่อสารกับซอสก็คือตัวคุณนั่นแหละในขณะที่คุณว่างนะคะฟังให้ดีนะในขณะที่คุณว่างอย่างเงี้ยธาตุรู้ของคุณกำลังหลอมรวมกับซอสเป็นหนึ่งเดียวก่อนหน้านี้เปรียบเหมือนกับว่าเราเป็นหยดน้ำเล็กๆที่หลงทางจากน้ำในมหาสมุทรแม่ของเราแล้วเราก็เที่ยวหานะคะกระโดดไปกระโดดนู่นกระโดดนี่ไปที่จะหาแม่คือน้ำในมหาสมุทรจนในที่สุดโอ้เจอละแม่คุณก็กระโดดตุ้มลงไปน้ำหนึ่งหยดตรงนี้ก็หลอมรวมกับน้ำในมหาสมุทรนะคะกลายเป็นหนึ่งเดียวฉะนั้นขณะนี้คุณดูนะคะในขณะที่คุณกำลังนั่งเฉยๆเนี่ยความรู้สึกว่ามีฉันมีเธอมีเขาอะหายไปละเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้อะมีฉันมีเธอมีเขามีพวกเราอะมันมากับเจอรี่พอเจอรี่หายไปพวกนี้ก็หายไปด้วยมันเหลือเท่าที่เหลือเท่าที่เหลือคือลมหายใจความรู้สึกตรงนั้นตรงนี้แผ่นก้นแผ่นหลังมือแตะต้นขาเท้าแตะพื้นก็มีแค่นี้แล้วยิ่งถ้าคุณไม่ไปคิดอะไรไม่พยายามจินตนาการก็มีฉันเนี่ยก็นี่ไงฉันนั่งไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นแหละไม่ต้องพูดไม่ต้องจินตนาการเอาเจอรี่ออกไปให้หมดว่างๆอย่างนั้นแหละไอ้ว่างๆอย่างนั้นเนี่ยขันตรงนี้มันกลายเป็นขันที่บริสุทธิ์รูปขันก็เหลือแต่ดินน้ำลมไฟอากาศธาตุที่กำลังทำปฏิกิริยานะคะทำปฏิกิริยากันระหว่างธาตุเป็นโฟตอนที่ปิ๊งปองไปมาตามธรรมชาติธรรมดาของมันเป็นรูปขันที่บริสุทธิ์กับวิญญาณขันธ์ที่บริสุทธิ์รับรู้ก็รับรู้เฉยๆไม่มีอะไรมากกว่านี้ฉะนั้นขณะนี้เนี่ยขันธ์5ที่บริสุทธิ์นี้เนี่ยก็หลอมรวมกับ
จักรวาลทั้งหมดกับซอร์สฉะนั้นขณะนี้นะคะเราจะเชื่อมกับพลังงานของซอร์สเป็นหนึ่งเดียวกับซอร์สเราคือซอร์สเราคือพระเจ้าเนี่ยฉะนั้นในพลังแห่งการฮีลิ่งบำบัดมันจะเกิดเองเลยโดยเฉพาะการนั่งสมาธิที่มีพลังงานกลุ่มอย่างนี้นะคะถ้าบนสวรรค์เนี่ยเขาจะเห็นนะคะแสงเพราะตรงนี้อ่ะจะกลายเป็นแสงทั้งนั้นเลยเพราะพลังงานเนี่ยก็คือพลังงานจะเป็นแสงที่มันสว่างเนี่ยพลังงานจากซอร์สก็จะเข้ามาสู่ตัวเราก็จะปรับพลังงานในร่างกายในขันธ์ที่บริสุทธิ์อันนี้ฉะนั้นในขณะนี้นะคะถ้าพวกเราเนี่ยต้องการที่จะส่งพลังแห่งความรักที่เรียกว่าแผ่เมตตานี้เนี่ยนะคะไปให้กับญาติไม่ว่าจะเป็นญาติที่อยู่ที่สวรรค์ที่จากไปแล้วหรือญาติที่ยังมีชีวิตอยู่คุณก็สามารถทำได้แล้วมันมีพลังมากเลยเพราะว่าตรงนี้เป็นพลังงานร่วมต่างคนต่างทำนะคะเงียบๆในใจคุณจะส่งให้ใครเนี่ยส่งเลยแล้วอาจารย์จะขอแรงพวกเรานะคะช่วยกันท่องมันดาลานะการท่องมันดาลาตรงนี้เนี่ยเป็นการช่วยเป็นเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งให้กับจักรวาลส่งพิมพ์เขียวเนี่ยออกไปว่าเราต้องการให้จักรวาลนะคะปิ๊งปองพลังงานของโฟตอนเนี่ยให้มาเป็นลักษณะตามที่เราส่งออกไปฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมีสมาธิกลุ่มอย่างนี้เนี่ยนะคะมันจะมีพลังมากเลย อันแรกนะคะอาจารย์ต้องการให้พวกเราท่องว่ามนุษยชาติต้อนรับสู่สันติภาพโลกเป็นเช่นนั้น
โอเคนะเราพร้อมกันนะคะมนุษยชาติต้อนรับสู่สันติภาพโลกเป็นเช่นนั้นมนุษยชาติต้อนรับสู่สันติภาพโลกเป็นเช่นนั้นมนุษยชาติต้อนรับสู่สันติภาพโลกเป็นเช่นนั้นโอเคนะอันนี้เราก็ส่งพิมพ์เขียวออกไปให้จักรวาลเนี่ยทำอันนี้ให้เกิดขึ้นเนี่ยให้ปิ้งป้องเนี่ยในระดับควอนตัมปิ้งป้องโฟตอนเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้สันติภาพเกิดขึ้นในโลกเนี่ยต้อนรับสู่สันติภาพโลกแล้วก็วิธีการที่จะเข้าสู่สันติภาพโลกนะคะก็คือว่าจะต้องมีร้านทำสมาธินะคะผุดขึ้นมาหัวถนนกลางถนนท้ายถนนโอเคนะคะคำมันดาลาจะเป็นเช่นนี้ว่าร้านทำสมาธิผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดทั่วโลกเป็นเช่นนั้นพร้อมกันนะคะร้านทำสมาธิผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดทั่วโลกเป็นเช่นนั้นร้านทำสมาธิผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดทั่วโลกเป็นเช่นนั้นร้านทำสมาธิขุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดทั่วโลกเป็นเช่นนั้นนะคะแล้วพวกเราก็จินตนาการนะคะในขณะนี้เนี่ยโลกมนุษย์นะคะเต็มไปด้วยประชากรของโลกนะคะที่กำลังฉลองถึงสันติภาพของชาวโลกนะคะมีร้านทำสมาธิตรงนั้นหัวถนนกลางถนนท้ายถนนเต็มกันไปหมดเลยคนเข้าร้านทำสมาธิออกมาก็มีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะไพร่ฟ้าหน้าใสเนี่ยทักทายกันด้วยความยิ้มแย้มเนี่ยไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งตบตีแต่ละคนก็นะคะพูดคุยกันต้อนรับกันเนี่ยด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะมีสันติภาพทั่วโลกมีร้านทำสมาธินะคะที่ช่วยเป็นวิธีการไปสู่เป้าหมายอันนั้นอาจารย์อยากให้คุณนะคะช่วยเอามันดาลานี้เนี่ยไปท่องที่บ้านช่วยกันเนี่ยหลายๆทางให้มีคนท่องมันดาลานี้ให้มากที่สุดเพื่อที่จะทำให้ความฝันอันนี้กลายเป็นความจริงขึ้นมานะคะคุณต้องรู้ว่าปรากฏการณ์ทุกอย่างบนโลกนี้ก่อนที่จะเป็นรูปธรรมได้ล้วนอยู่ในรูปของความคิดก่อนอยู่ในรูปของความคิดหรือเจอรี่ก่อนทั้งสิ้นเป็นเรื่องของจินตนาการก่อนทั้งสิ้นก่อนที่จะออกมาเป็นรูปธรรมเนี่ยได้นะคะพอมีการคิดพอคิดจนชัดเจนก็เริ่มมีการทำละฉันใดก็ฉันนั้นตรงนี้เราต้องการที่จะคิดให้ชาวโลกต้อนรับสู่สันติภาพโลกเนี่ยนะคะกลายเป็นความจริงขึ้นมาร้านทำสมาธิขุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ดทั่วโลกให้กลายเป็นความจริงขึ้นมาความจริงที่เป็นรูปธรรมตรงนี้จะต้องเริ่มจากจุดที่เรากำลังทำคือความคิดก่อนเนี่ยความคิดเหล่านี้เนี่ยถ้าเราพุ่งออกไปมีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะไอ้ intention ของเราอะนะคะยิ่งมันรุนแรงมากเท่าไหร่มันก็จะไปบอกกับจักรวาลว่านี่คือโพยงานนี่คือพิมพ์เขียวของเรานี่คือ marketing ของเราเราต้องการอย่างนี้อย่างนี้จักรวาลช่วยปิ๊งปองปิ๊งปองจักรวาลก็จะปิ๊งปองตามที่เราส่งออกไป the law of attraction เนี่ยเริ่มจากจุดนี้เลยค่ะอนาคารมันดาล่านต่อไปเนี่ยอย่าคิดว่าอาจารย์เล่นการเมืองนะคะอาจารย์ไม่ได้รู้เรื่องการเมืองไทยเลยสิ่งที่อาจารย์ต้องการเนี่ยก็คือต้องการที่จะให้ท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารสนับสนุนโครงการพาตัวใจกลับบ้านเท่านั้นเองนะคะตรงนี้เนี่ยถ้าท่านยอมรับนะคะก็จะเป็นเลกาซีของท่านจะเป็นงานชิ้นโบแดงเนี่ยของท่านในช่วงที่อยู่
ในตำแหน่งนายกสั้นๆเนี่ยตรงนี้แล้วก็จะทิ้งผลงานอันนี้เนี่ยลงไปถึงชั่วลูกชั่วหลานเลยนะคะอาจารย์ไม่รู้จักนายกรัฐมนตรีคือไม่ได้ติดตามเลยอาจารย์จะไม่สนใจในเรื่องนั้นแต่ในขณะที่ท่านเนี่ยเป็นนายกอยู่ขณะนี้นะคะอาจารย์อยากที่จะส่งออกไปในจักรวาลให้ท่านเนี่ยสนับสนุนโครงการพาตัวใจลูกกลับบ้านอ่ะขอให้พวกเรานะคะช่วยกันท่องมันดาลานายกรัฐมนตรีแพทองธารสนับสนุนโครงการพาตัวใจลูกกลับบ้านเป็นเช่นนั้นพร้อมกันค่ะนายกรัฐมนตรีแพทองธารสนับสนุนโครงการพาตัวใจลูกกลับบ้านเป็นเช่นนั้นนายกรัฐมนตรีแพทองธารสนับสนุนโครงการพาตัวใจลูกกลับบ้านเป็นเช่นนั้นนายกรัฐมนตรีแพทองธารสนับสนุนโครงการพาตัวใจลูกกลับบ้านเป็นเช่นนั้นโอเคนะคะเนี่ยเราช่วยกันท่องมันดาลาเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะเพาะเมล็ดพันธุ์ที่เป็นนามธรรมตรงนี้เนี่ยให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมานะคะเหมือนกับสถาบันพาตัวใจกลับบ้านที่ศาลายานะคะอาจารย์คิดอาจารย์ฝันจนกระทั่งเป็นจริงขึ้นมามันเกิดจากการคิดของอาจารย์ก่อนคิดจินตนาการมุ่งมั่นมีแต่ความตั้งใจสมัยนั้นเราไม่รู้หรอกเรื่องการท่องมันดาลาแต่ว่าการคิดของอาจารย์เนี่ยเป็นการคิดที่มันต่อเนื่องเลยโอ้ถ้าเรามีสถาบันนะคะสถาบันอันนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นจุดรวมในงานของเราอะไรต่ออะไรพวกนี้คิดแล้วก็พูดแล้วก็สอนอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยคิดจนกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ในที่สุดนะคะเนี่ยมันก็อยู่ในคอนเซปต์อันนี้อ่ะที่เราจะทำทุกท่านนะคะนวดขมับค่ะนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้ายังคงดูสภาวะว่างอยู่นะคะตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาดูค่ะอาการหึ่มๆก็เห็นความว่างก็เห็นชัดเจนทั้งสองอย่างนะใครที่เห็นชัดเจนทั้งสองอย่างตอบว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็น very good เนี่ยพอคุณเห็นอย่างนี้เนี่ยได้เก่งแล้วเนี่ยแม้คุณลืมตาขึ้นมานะคะคุณจะไปทำอะไรเข้าห้องน้ำทานอาหารเดินไปไหนคุยกับใครคุณจะเอี้ยวมองข้างในตลอดเวลาตาใจของคุณนะคะจะเอี้ยวมองเนี่ยดูความว่างตลอดเวลาเลยนะคะนี่คือสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องทำในชีวิตประจำวันของคุณกรุณาออกไปพูดโทรศัพท์ข้างนอกนะคะก่อนจะลืมตาขึ้นมานะคะตบที่ขาแรงๆสักทีหนึ่งตบไปโอเคดูข้างในให้เห็นชัดเจนก่อนว่างก็เห็นหึ่มๆก็เห็นหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมานะคะพอคุณลืมตาขึ้นมาเนี่ยทีนี้หัดมองข้างในอย่างลืมตาล่ะพอลืมตาแล้วก็เห็นนู่นนั่นนี่เดี๋ยวเจอรี่จะเข้านะแต่ขณะนี้เนี่ยตาใจของเรายังคงเห็นหึ่มๆแล้วก็ยังคงเห็นความว่างยังคงเห็นอยู่เนี่ยตรงนี้เนี่ยคุณจะต้องหัด
คือถ้าคุณเนี่ยทำได้อย่างนี้นะคะสมาธิของคุณเนี่ยจะไม่ดิ่งลึกลงไปถึงระดับอัปปนาคุณไม่ต้องการอัปปนาสมาธิคุณต้องการเพียงแค่อุปจารสมาธิฉะนั้นเวลาอาจารย์พาคุณทำเนี่ยนะเดี๋ยวก็ตกตีตีอะไรจะอะไรตรงนี้คุณไม่ดิ่งลึกเพราะว่าจุดสำคัญของคุณนะคะคุณต้องการที่จะเห็นนิพพานชัดเจนพอคุณดิ่งลึกลงไปคุณไปติดเรื่องของความว่างความนิ่งความเงียบสมถะแล้วคุณจะเกลียดสังคมคุณจะไม่ชอบคนเลยคุณจะไม่อยากยุ่งกับใครเลยคุณอยากจะปลีกวิเวกอย่างเดียวซึ่งชีวิตเป็นจริงเนี่ยมันทำไม่ได้บางคนทำได้ก็ทำไปอ่ะ it's okay นะคะแต่ว่าตรงนี้แหละคือเรื่องสำคัญมากเลยที่คุณเนี่ยจะต้องเอาเนี่ยนิพพานเป็นที่พึ่งแล้วคุณก็จะเห็นขับรถรอรถเมล์รออะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะแต่ถ้าสมมติมีเจอรี่เนี่ยคุณควรที่จะต้องมีรูปประคำที่มีกันไหมมีรูปประคำหรือเปล่าเราเคยแจกเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอาไอ้นั่นมาให้เนาะไม่ไผ่เวลาคุณนั่งเนี่ยในรถนะคะคุณก็เนี่ยเอาไม้ไผ่เนี่ยจะมาเคลื่อนยังไงก็ได้นะส่วนที่มันลื่นๆนี่ที่มันตะปุ่มตะปำเนี่ยรู้ตัวเนี่ยตรงนี้แล้วก็เรื่องที่กินี้ทำมันดาร่าขอให้ช่วยกันท่องนะคะช่วยกันท่องเนี่ยที่จะส่งนะคะพิมพ์เขียวเนี่ยบลูพรินท์เนี่ยไปให้จักรวาลที่จะคือเราก่อนที่จะสร้างตึกมันต้องมีพิมพ์เขียวใช่ไหมแต่พิมพ์เขียวพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่จู่ๆมันโผล่ขึ้นมาพิมพ์เขียวพวกนี้ดีไซน์พวกนี้ออกจากอาร์คิเทคความคิดเนี่ยของคนของสถาปนิกของคนที่เขาฝันเขาจินตนาการเขาคิดเข้าใจไหมเป็นความคิดก่อนความคิดเหล่านี้เนี่ยนะคะก็ค่อยๆออกมาเป็นรูปธรรมฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ต้องการที่จะเอาความรู้ของพระเจ้านะคะมาสร้างสันติภาพให้กับชาวโลกสิ่งแรกที่จะต้องมีคือต้องการให้มนุษยชาติต้อนรับอ้างแขนรับสู่สันติภาพโลกกันนี้ก่อนอ๋อโอเคสู่สันติภาพโลกตรงนี้ก็คือผู้ชายทุกคนพาตัวใจกลับบ้านนะคะวิมุตติสุขจากผู้ชายทุกคนที่พาตัวใจกลับบ้านวิมุตติสุขจากผู้หญิงทุกคนที่พาตัวใจกลับบ้านนะคะแล้วก็การมีศีลอย่างเป็นธรรมชาติของทั้งชายและหญิงจากการพาตัวใจกลับบ้านมันจะเกิดเองแล้วก็วิมุตติสุขของชายของหญิงนะคะเอามารวมกันก็ได้สันติภาพโลกภาพนี้ควรต้องอยู่ที่นี่ต้องมีนะคะฉะนั้นพอเราเนี่ยนะคะคุณก็ส่งพิมพ์เขียวนี่ออกไปให้ชาวโลกเนี่ยต้อนรับแล้วก็วิธีการคือเปิดร้านทำสมาธิเหมือนกับพวกเชนอาหารเชนกาแฟเชนขนมอ่ะเข้าใจไหมที่มันเปิดทั่วโลกเลยอ่ะเหมือนกับร้านน่ะร้านขายของชำเนี่ยหัวถนนกลางถนนท้ายถนนน่ะเริ่มต้นด้วยเลข7น่ะเหมือนกันหมดน่ะเข้าใจไหมนะคะเขาทำอย่างนั้นได้มันออกจากหัวเขาก่อนทีนี้เราจะเอาร้านทำสมาธิให้มันผุดขึ้นมาแบบนั้นเลยแต่จะต้องส่งพิมพ์เขียวให้จักรวาลจับออกมาเนี่ยคิดจนเป็นจริงขึ้นมาให้ได้มันอาจจะอีก100ปีอีก100ปีเนี่ยลูกหลานของเราก็ได้รับผลจากอันนั้นเนี่ยเหล่านั้นแล้วก็ตายไปไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวคุณก็มุดกลับมานะคุณอย่าทำเล่นคุณมุดกลับมาคุณก็ยังได้สันติภาพโลกเพราะตรงนี้เนี่ยคือเรื่องของการเนี่ยนะคะเปลี่ยนมิติฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่สำคัญมากเลยคุณเห็นบริบทถ้าคนเก่าๆที่มาเรียนกับอาจารย์นะคะเขาจะเห็นว่าบริบทของอาจารย์เนี่ยนะคะภาคหลังเนี่ยเปลี่ยนแล้วไปเน้นเรื่องเนี่ยสันติภาพโลกเรื่องเน้นเรื่องร้านทำสมาธิเพราะนี่คือโพยงานที่เราเต็งเนี่ยนะคะส่งมาเราต้องทำเนี่ยร้านทำสมาธิพวกนี้ขุดขึ้นมาหัวถนนกลางถนนท้ายถนนเข้าใจไหมแล้วก็เนี่ยพวกนวดสมาธิพวกเนี่ยเมนู20อย่างนะคะกัวซาสมาธิวันก่อนเนี่ยไปกัวซานะคะโอ้โหกัวซานี่ทำเป็นสมาธิได้เลยเราแค่เอามาทำให้มันช้าลงเท่านั้นเองเมนูอาจารย์จะเยอะแยะเลยนะคะฉะนั้นไอ้ตัวโมเดลของมันจะอยู่ที่สถาบันพาตัวใจกับบ้านสารยาแต่ตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จไงนะคะ
พอเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วตรงนี้คือโมเดลที่ชาวโลกจะสามารถเอาไปได้เอาไปทำเนี่ยได้นะคะแล้วก็คอร์สพาตัวใจลูกกลับบ้านก็เช่นกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าสู่ระบบการศึกษาของโลกต้องของโลกด้วยนะคะแต่เราทำในเมืองไทยเนี่ยเป็นโมเดลก่อนฉะนั้นคุณอย่ามาวิจารณ์อาจารย์ว่าแหมอาจารย์เนี่ยนะอวยนายกคนนั้นคนนี้คุณอาจารย์ไม่รู้เรื่องการเมืองเลยนะคะอาจารย์ไม่รู้เลยชื่อเขาอะไรต้องโอ้โหต้องถามชื่ออะไรวะเพราะเขาบอกอุ้งอิงอุ้งอิงอะไรเอาชื่อจริงดีกว่าเอาโอเคแพรทองทานมาฝึกตั้งนานอาจารย์พูดจริงๆ I know nothing about this person โอเคนะคะแต่ตรงนี้ท่านสามารถที่จะสร้างเลกาซีให้กับตัวเองได้คือถ้าเอาวันนี้ถ้าสนับสนุนโอเคเข้าไปบอกกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเอาคอร์สนี้เข้าไปให้กับเด็กทั้งชาติเลยทุกคนเรียนเด็กทุกคนเนี่ยป.1เนี่ยอนุบาลเนี่ยไล่จบปริญญาตรีเลยนะคะเรียนนี้โอ้โหบ้านเมืองเต็มเลยตรงนี้ไม่เกี่ยวว่าท่านจะเป็นอะไรเหมือนกับเรื่อง30บาทคุณอาจารย์ก็ไม่รู้ละใครนะให้เรื่อง30บาทมาแต่ตอนนั้นน่ะจะหาเสียงไม่หาเสียงไม่ว่ากันแต่ยังน้อยโห30บาทตอนนี้เนี่ยคนจนอยู่ได้ก็เพราะ30บาทใช่ไหมตรงนี้คือเลกาซีเนี่ยของคนที่เขาทำใช่ไหมมันก็จะทิ้งทวนเนี่ยเอาไว้เนี่ยอย่างนี้นี่ก็เช่นกันถ้าสมมุติเนี่ยนายกรัฐมนตรีท่านนี้ในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยที่ท่านอยู่เนี่ยนะคะท่านจะทำอย่างอื่นอะไรหรอกเราไม่รู้อาจารย์ไม่ได้สนใจนะการเมืองไทยเข้าใจไหมนะคะแต่ถ้าท่านเอาอันนี้เนี่ยเข้าไปสั่งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาให้ดูเรื่องนี้ใส่เข้าไปเพราะนี่คืออนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองที่จะอยู่เย็นเป็นสุขโดยไม่ทะเลาะตบตีกันไม่ขี้โกงกันไม่อะไรต่ออะไรกันมันอยู่ที่ตรงนี้เราต้องสร้างเด็กขึ้นบริบทของอาจารย์เนี่ยเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนนะคะแล้วตรงนี้มันไม่ใช่อาจารย์คุณต้องรู้ว่าอาจารย์รับโพยงานมาที่จริงอาจารย์ channel อย่างเป็นธรรมชาติมากเลยแต่เราดูไม่ออกนี่เป็นเรื่องของการ channel อย่างเป็นธรรมชาติมากเนี่ยถึงไม่ต้องมีสคริปต์ไงท่านใส่เข้ามาเนี่ยวันนี้เนี่ยสิ่งที่อาจารย์พูดนั้นไม่เคยพูดก่อนนะคือคำสาปอะไรเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันไม่มีสองวันที่อาจารย์พูดเหมือนกันเขาพูดแล้วบางทีก็ลืมจำไม่ได้ใช่ไหมเฮกซี่เหลียวเฮกจ๊อบนะคะพวกเราช่วยกันคุณช่วยอะไรได้รีบช่วยยิ่งถ้าคุณมีเส้นมีสายในเรื่องของนะคะเปิดร้านทำสมาธิอะไรนวดสมาธิพวกนี้เนี่ยคุณติดต่อทีมงานนะคะโรงเรียนที่คุณสามารถคุยกับเขาได้ที่เราสามารถเอาทีมงานของเราเนี่ยไปจัดคอร์สพวกนี้ได้แค่ขอเวลาสัก2ชั่วโมงแค่นั้นเองอ่ะแล้วเด็กนะเขาจะได้แล้วมันสงสารเด็กเพราะเด็กตอนนี้นะคะที่ครูแอมนะคะครูแอมเนี่ยออกจากโรงเรียนในระบบเพราะทนไม่ได้แล้วอ่ะกับระบบที่ไม่ได้ให้อะไรกับเด็กเลยเพราะโรงเรียนแต่ละโรงเรียนนะคะเขาจะต้องเอาผลงานที่จะเป็นตัวเลขก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่จะไปยื่นให้กับระดับสูงขึ้นไปแล้วผลงานพวกนี้ครูแอมบอกว่าสร้างขึ้นมาเขาเรียกอะไรนะสร้างขึ้นมาเอ๊ะภาษาแสลงเขาว่าอะไรนะ make it up เลยโมเมคขึ้นมาเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้ไงพอคนครูแอมเนี่ยมาฝึกกับอาจารย์แล้วเขามีฮีริโอตปาเนี่ยเขาทนไม่ได้เลยอ่ะแบบโมเมขึ้นมาที่จะให้มีผลงานแล้วครูแต่ละคนก็บอกก็อักเลือดกันทั้งนั้นเลยแต่ต้องมีเงินกลับบ้านเนี่ยไปเลี้ยงครอบครัวใช่ไหมเขาเลยต้องทนน่ะครูแอมก็เลยไม่ทนละออกมาแล้วก็จะมาช่วยอาจารย์เนี่ยลุยเรื่องนี้สงสัยโรงเรียนแรกที่จะไปเนี่ยจะที่ชัยนาททางกรุงเทพเราถ้าคุณรู้จักเจ้าของโรงเรียนนะคะเราขอแค่เนี่ยนะคะชั้นหนึ่งเนี่ยให้เขาเนี่ย2ชั่วโมง3ชั่วโมงเราสามารถให้เขาเด็กเนี่ยรู้จักตัวใจให้เจ้ารู้จักเจอรี่ดำ
จอรี่ชมพูให้เขารู้ว่าจะเอาเจอรี่ออกเนี่ยโอ้โหสามแค่นี้สามเรื่องแค่นี้นะเด็กของเรานะคะเขาจะมีรากแก้วเขาจะสามารถทนได้ต่อภัยต่างๆที่มารอบด้านเข้าใจไหมเพราะไม่อย่างนั้นนะเด็กของเราจะไม่มีภูมิเลยจะไม่มีภูมิต้านทานแล้วเด็กยุคนี้นะไอ้สมัยเราเนี่ยนะพวกนั้นนะทัฟนะผ่านอะไรต่ออะไรเยอะเพราะเดี๋ยวนี้ลูกน้อยแต่ละคนเนี่ยออกมาก็มีแต่นมแนมกันทั้งนั้นน่ะเพราะพ่อแม่เกรงใจลูกพ่อแม่เกรงใจลูกไม่อยากที่จะลูกเริ่มให้อะไรลูกเด็กไม่เคยผ่านอะไรที่มันลำบากที่มันไม่นะไม่ปลื้มไม่อะไรเพราะทุกอย่างมันซื้อได้แบบง่ายๆแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นนะเด็กพวกนี้ไม่ตายก่อนเลยไม่เหลือแล้วเรื่องใหญ่มากนี่แหละอาจารย์ถึงถูกอัดเนี่ยจากเราเต็งเนี่ยถูกอัดมากกว่าเพราะท่านก็ต้องการที่จะช่วยล้านเดียวได้แต่ไม่ไหวละเหนื่อยโอเคนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวนะแป๊บนึงทำอะไรดีๆเนี่ยเราก็ต้องเผื่อแผ่ให้เนาะเผื่อแผ่ให้